รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการ Vision of ASEAN ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตเศรษฐกิจการค้าและความเป็นไปในประเทศอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นที่โดยส่วนใหญ่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและมีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของลาวนั้นมาจากทั้งการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานและทางเกษตรกรรมค่ะและถ้าพูดถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของลาวนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแล้วลาวยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่อยู่ในแขวงจำปาสักและยังกินพื้นที่อีก3แขวงของลาวใต้คือแขวงสารวันแขวงเซกองและแขวงอัตตะปลือพื้นที่ที่นี่เป็นเขตที่ราบสูงค่ะซึ่งมีชื่อว่าโบลาเวนหรือโบโลเวนฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งจ๋าสักนิดนึงใช่ไหมล่ะคะแต่ชื่อเนี้ยมีที่มานะคะคุณวิมลกิจบำรุงคนไทยเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทผู้บุกเบิกพื้นที่อุทยานบาเจียงจำปาสักและศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆมาเป็นเวลานานได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าให้เราฟังว่าลาวประกอบด้วยชนเผ่าหลายสิบเผ่าปัจจุบันเนี่ยทางวิชาการของประเทศลาวเขาสำรวจมาแล้วเหลือประมาณ45เผ่าส่วนใหญ่ของผมเป็นเผ่าเงี้ยแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็มีตะโอ้ยบ้างมีอ้องบ้างมีละเวนบ้างมีละแวบ้างมีสวยบ้างมีภูไทยมีกระต่างมีโอ้ยโอ้ยกับตะโอ้ยนี่ไม่เหมือนกันนะเผ่าโอ้ยเนี่ยเขาไม่มีกระไดขึ้นบ้านนะเดี๋ยวคุณไปดูเขาปีนไม้ลำเดียวขึ้นบ้านแถวนี้เป็นเขตชนเผ่าชนเผ่านี่มีจำนวนอยู่สมัยนั้นประมาณโอ้มันเยอะนะมันเป็นบ้านไงบ้านนึงก็50ครอบครัวบ้าง100ครอบครัวบ้างแต่มันก็ผสมป่ะนะแขวงจำปาสักมีชนเผ่าดั้งเดิมอาศัยอยู่หลากหลายเผ่าค่ะแต่ชนเผ่าละเวนเป็นชนเผ่ากลุ่มใหญ่พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีมีทักษะทางด้านงานไม้อีกทั้งยังชอบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้มากกว่าชนเผ่าอื่นค่ะปัจจุบันจึงแทบไม่หลงเหลือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าละเวนให้เราเห็นแล้วล่ะค่ะคือเรื่องละเวนเนี่ยมันเป็นชนเผ่าที่เขาตั้งอยู่แถวนี้มากละเวนแล้วก็สมัยที่พวกฝรั่งเศสเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็เห็นว่าตรงนี้เขาตั้งเป็นที่รับสูงบละเวนแต่จริงๆแล้วอย่างเผาเงี้ยเผากระตูเผาอะไรนี่เขาอยู่ไกลไปถึงเซกองถึงดักจึงถึงอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งพวกฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้ให้คำจำกัดความเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่นี้ไงพวกนั้นอยู่บนดอย
คือห่างไกลออกไปแต่นี่มันอยู่ตรงที่ราบสูงนี่เขาไม่ได้ตั้งอะไรก็ที่ราบสูงบริเวณคนละเวนเนี่ยเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีนิสัยชอบค้าขายแล้วก็จะเป็นเผ่าที่ไม่ปิดตัวเองชอบค้าขายชอบอะไรตะแลงต่างแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมเขาหลายอย่างแต่ว่าแต่ละเผ่าเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาเองนะคือเอกลักษณ์ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองได้ทำการสำรวจสอบถามถึงชื่อของพื้นที่ที่นี่ที่คนลาวเรียกว่าบ่อนละเวนซึ่งคำว่าบ่อนในภาษาลาวเนี่ยนะคะก็แปลว่าสถานที่ค่ะแต่คนฝรั่งเศสมักจะออกเสียงว่าบนละเวนซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อที่ราบสูงบนละเวนนั่นเองค่ะที่ราบสูงบนละเวนหรือภูเพียงบ่อละเวนในภาษาลาวนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในอดีตค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,350 เมตรและมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่เกิน25องศาเซลเซียสค่ะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินภูเขาไฟความชื้นและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอจึงทำให้ที่ราบสูงบริเวณเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของลาวสู่ตลาดโลกนั่นก็คือกาแฟค่ะในประเทศแถบลาตินอเมริกาอาจจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีและมีประเทศบราซิลโคลอมเบียเป็นผู้ผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าลายใหญ่แต่กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากแหล่งเพาะปลูกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและคอกาแฟทั้งหลายต่างก็รู้จักกันดีนั่นคือกาแฟจากที่ราบสูงบนละเวนค่ะเราได้รู้ถึงที่มาของชื่อที่ราบสูงบริเวณกันไปแล้วรวมถึงปัจจัยและพื้นที่ที่ทำให้ที่นี่เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟช่วงหน้าเราจะไปติดตามธุรกิจกาแฟของคนไทยบนที่ราบสูงบริเวณกันค่ะอีกสักครู่กาแฟเครื่องดื่มถ้วยโปรดของใครหลายๆคนด้วยกลิ่นและรสชาติที่ละเมียดละไมแตกต่างไปตามสายพันธุ์แหล่งเพาะปลูกและกระบวนการผลิตส่งผลให้ตลาดกาแฟมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาสายพันธุ์มาโดยตลอดค่ะคุณเกรียงไกรเมฆวานิชรองกรรมการผู้จัดการบริษัทปักซองไฮแลนด์จำกัดในเครือ TCC กรุ๊ปประเทศไทยเล่าถึงการเข้ามาปลูกกาแฟบนที่ราบสูงบนละเวนให้เราฟังว่าการที่เรามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าที่ราบสูงบนละเวนเนี่ยจะเป็นที่ราบสูงที่1มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟนะครับในหลายประการอันดับแรกก็คือเรื่องของดินที่นี่เป็นดินภูเขาไฟนะครับซึ่งเหมาะกับกาแฟมากอันที่2สภาพภูมิอากาศนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยประมาณสัก18ถึง22นะครับอันที่3ก็คือปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ซึ่งกาแฟจริงๆเขาต้องการอยู่ที่ประมาณ 2,500 มิลนะครับก็โดยภาพรวมๆแล้วนะครับที่เนี่ยก็เป็นที่ที่บางท่านบอกว่าเป็นสวรรค์ของกาแฟนะครับโดยเฉพาะในบริเวณแถบนี้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่เด่นที่สุดของบริเวณก็คือเป็นที่ราบสูงจะเห็นได้ว่าการปลูกกาแฟของภาคเอเชียทั่วไปมันจะเป็นที่ภูเขานะฮะเป็นที่ดอยเป็นที่ภูอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันจะเป็นที่ราบเลยฮะเป็นที่ราบซึ่งสามารถทำในระดับอุตสาหกรรมได้ลาเวนเป็นชื่อของชนเผ่าของที่นี่นะฮะที่เขาอยู่ประจำมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เอากาแฟมาปลูกนะครับกาแฟมาปลูกเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีก่อนนะครับมาส่งเสริมปักซองไฮแลนด์
ได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 3,100 เฮกตาร์หรือประมาณ 18,000 ไร่ที่เมืองปากซองแขวงจำปาสักด้วยอนาบริเวณที่กว้างใหญ่การผลิตกาแฟออกสู่ตลาดจึงอยู่ในระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องใช้เครื่องจักรเป็นหลักค่ะถ้าใช้คนเก็บเกี่ยวก็คนหลายพันคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องจักรเป็นหลักนะครับไม่ว่าเรื่องของการเตรียมดินการบำรุงรักษานะฮะการที่กำจัดหญ้าการกำจัดวัชพืชนะครับรวมจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะต้องเน้นในเรื่องของการใช้เครื่องจักรก็ที่ลาสุมบริเวณเนี่ยนะฮะก็คือจุดเด่นของเขาก็คือเป็นที่ที่มีความสูงตั้งแต่1,000เมตรจนถึง1,300เมตรแปลงของเราจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 นะครับในละติจูดที่15เนี่ยมันเป็นความสูงที่เหมาะสมเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18ถึง22นะครับแต่ถ้าละติจูดที่มันสูงขึ้นไปอีกเข้าเขตอากาศค่อนข้างเย็นหรือค่อนข้างหนาวเนี่ยความสูงก็ไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูงเท่าไหร่ยิ่งต้องยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องถึง 1,500-1,600 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือว่าไม่สามารถสูงได้ทุกแห่งในโลกมันมีบางจุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีจีนตอนใต้ที่จะเริ่มปลูกนะครับบราซิลซึ่งมีเป็นส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีเวียดนามบางส่วนอินโดนีเซียบางส่วนแอฟริกาบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางบริษัทเราเลือกมาปลูกกาแฟอาราบิก้าเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตอาราบิก้าเนี่ยจะไม่พอกับความต้องการปริมาณที่ของการบริโภคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งมีประชากรค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าหันมาบริโภคของกาแฟอาราบิก้าประมาณสัก 5% ของประชากรก็ไม่พอแล้วฮะอาราบิก้าทั้งโลกก็จะไม่พอแล้วนะครับถามว่าอาราบิก้าปลูกในที่ต่ำและอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่คุณภาพจะไม่ค่อยดีนะครับคุณภาพมันก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ยิ่งที่สูงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคุณภาพสูงพรีเมียมสเปเชียลตี้อะไรนอกจากสายพันธุ์อาราบิก้าแล้วในบางจุดของที่ลาบสูงโบราเวนยังปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าด้วยซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ก็มีคุณภาพและรสชาติที่แตกต่างกันความเด่นของโรบัสต้าคือปลูกในที่ร้อนชื้นฝนต้องเพียงพอฝนต้องเยอะอย่างชุมพรพวกนี้นะฮะชุมพรหรือทางเวียดนามนี่ที่เขาปลูกเยอะเพราะว่าเขาฝนเขาเยอะเป็นที่ราบนะฮะแต่ว่าถามว่าโบราเวนปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ว่าในระดับ800ถึง 1,000 นะครับไอ้800ถึง 1,000 นี่ก็คือได้โรบัสต้าที่มีคุณภาพสูงเวียดนามก็ซื้อจากที่นี่ไปฮะไปผสมที่นู่นนะครับเวียดนามนี่จะเป็นลักษณะของคุณภาพกลางในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นเรารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เย็นสบายค่ะส่วนภูเขาที่เห็นอยู่ไกลๆโน่นก็เรียกว่าภูเทวดาค่ะซึ่งก็คือปากป่องภูเขาไฟคุณภาวินพานิชพรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพาะปลูกกาแฟได้อธิบายถึงความพิเศษของที่ราบสูงบริเวณเพิ่มเติมอีกด้วยว่าที่ราบสูงบริเวณนี้จะอยู่ในแขวงจำปาสักนะอำเภอปากซองตรงนี้ก็คือจะความสูงที่สุดก็คือจะ 1,300 เมตรครับก็คือแล้วจะลดหลั่นลงมาจากยอดภูเขาไฟข้างหลังเราเนี่ยครับก็คือ 1,300 กว่าแล้วจากยอดตรงนี้ก็จะลดหลั่นความสูงจะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่ว่า 1,000 เมตรเนี่ยจะเป็นระดับที่ปลูกอาราบิก้าแล้วระดับต่ำจากนี้จะกลายเป็นปลูกชาวบ้านจะปลูกโรบัสต้าแล้วเพราะว่าอาราบิก้าจะไม่ได้ผลดีที่ปากซองไฮแลนด์ปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ย่อยเด่นๆอย่างเช่นคาทุยคาติมอร์ทิปิก้าสัดส่วนในการปลูกนั้นขึ้นอยู่กับผลผลิตค่ะอย่างสายพันธุ์คาติมอร์ที่ชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเมื่อราว40ปีก่อนเป็นสายพันธุ์ที่ปรับเข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดีให้ผลผลิตสูงจึงปลูกมากสายพันธุ์ทิปิก้าเป็นกาแฟรสชาติดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแต่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดูแลและก็รักษายากค่ะก็ต้องปลูกในพื้นที่ที่จำกัดกาแฟแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีลักษณะเด่นต่างกันอย่างทิปิก้านี่เขาจะหอมนะเขาเด่นมากคือกลิ่นหอมนะครับรสชาติเด่นนะครับจะมีกลิ่นของผลไม้แฝงมาอะไรเงี้ยนะครับ
ซึ่งอย่างพวกบูมาเทนพวกนี้นะครับพวกนี้ก็สายที่พิการทั้งนั้นนะครับอันนี้ดังมากนะครับอันนี้เมื่อเราได้แต่ละสายพันธุ์มาปุ๊บนะครับเราก็จะคัดแยกนะครับแล้วก็คั่วแล้วก็มาเบนคือการมาเบนเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนกับเป็นพวกผสมค็อกเทลอะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกบาริสต้าซึ่งเขาจะเอาความเด่นของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะฮะมา mix กันขึ้นอยู่กับผู้ดื่มด้วยเพราะว่าจริงๆกาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่คนดื่มนะฮะมันไม่ได้อยู่ว่าคนทำนะฮะเพราะคนดื่มว่าอร่อยก็คืออร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำไอ้คนดื่มแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการความเด่นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวนิดๆนะบางคนชอบบอดี้คือมีความเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบลูมาร์เทนก็คือตัวทิปิก้าแหละฮะก็คือมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่คำว่าบลูมาร์เทนเนี่ยเขาปลูกที่เกาะจาเมกานะฮะด้วยสภาพแวดล้อมด้วยสภาพดินต่างๆเนี่ยเขามีลักษณะเด่นมากบลูมาร์เทนนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไปเหมาทั้งเกาะเลยมาซื้อมากันเลยนะครับแต่คำว่าก็สายพันธุ์ทิปิก้านั่นแหละนอกจากจะได้ไปเยือนธุรกิจกาแฟของคนไทยถึงแหล่งปลูกกาแฟในต่างแดนแล้วยังได้ความรู้เรื่องกาแฟกันอีกไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะช่วงหน้าเราจะไปชมพื้นที่การปลูกกาแฟหมื่นไร่จะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนอีกสักครู่แม้หลายประเทศจะมีพื้นที่เหมาะกับการปลูกกาแฟแต่ไร่กาแฟที่มีพื้นที่ถึงหมื่นไร่ในแปลงเดียวมีไม่กี่แห่งในโลกนะคะและพื้นที่ของบริษัทปักซองไฮแลนด์ก็เป็นไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียคุณภาวินพาเราชมไร่กาแฟและกล่าวถึงขั้นตอนการปลูกซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การปูแผ่นพลาสติกรองพื้นเพื่อเก็บกักความชื้นและปรับปรุงพื้นที่ระบายน้ำในช่วงฤดูฝนการแก้ไขปัญหาวัชพืชและหินภูเขาไฟใต้ดินซึ่งอาจทำให้เครื่องจักรเสียหายพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการนำเครื่องจักรรถไถมาดูแลกาแฟอย่างของชาวบ้านเนี่ยจะปลูกด้วยการใช้แรงงานคนดูแลหรือและเก็บเกี่ยวนะครับแต่ของเรานี่คือจะใช้เครื่องจักรรถไถทั้งในการดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็ในการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นระยะในการปลูกของเราก็จะห่างกว่าชาวบ้านก็คือของเราจะปลูก3เมตร60ในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยระยะห่างจะอยู่ที่2เมตรถึงเมตรครึ่งเพราะว่าเราปลูกห่าง3เมตร60เพราะว่าในการเข้าทำงานของแท็กเตอร์1คันนะครับเราต้องเว้นระยะให้รถเราเข้าได้แล้วก็ในการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกาแฟเนี่ยโตเต็มที่เนี่ยทรงพุ่มเขาจะใหญ่มากเราถึงต้องเว้นระยะห่างขนาดนี้เพื่อให้เครื่องเก็บเกี่ยวเข้าได้นี่คือจุดประสงค์หลัก2 อย่างก็คือการดูแลด้วยรถไถและการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวเพราะว่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ของแปลงที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับระดับหมื่นไร่การที่เราจะใช้แรงงานคนเนี่ยเราต้องใช้แรงงานคนถึง 3,000 ถึง 4,000 คนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการทำขนาดอุตสาหกรรมขนาดนี้นะครับดอกกาแฟเนี่ยจะติดดอกประมาณเดือนมกราถึงกุมภานะครับแล้วใช้เวลา9เดือนถึง10เดือนในการพัฒนาของผลเนี่ยกว่าผลจะสุกเก็บเกี่ยวได้ก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมอย่างชาวบ้านเขาก็จะใช้มือเนี่ยปลิดทีละเม็ดแต่ตัวนี้เราวางแผนที่จะเครื่องเก็บเกี่ยวเข้านะครับพอถึงเดือนธันวาเนี่ยเครื่องเก็บเกี่ยวแล้วก็เข้าได้การปลูกกาแฟต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นตั้งแต่เริ่มปลูกและเติมปุ๋ยเมื่อครบ1ปีค่ะและแม้ดินภูเขาไฟจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังขาดแร่ธาตุแคลเซียมซึ่งก็ต้องเติมปูนขาวลงไปในร่องปลูกด้วยนะคะพื้นที่ตรงกลางก็จะปลูกถั่วบราซิลค่ะเพื่อเป็นการเติมไนโตรเจนให้ดินและลดปัญหาการช้าล้างของหน้าดินในฤดูฝนหลังจากเก็บเกี่ยวก็จะต้องรีบนำส่งโรงสีภายใน 3-6 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเปลือกกาแฟมีน้ำตาลสูงเกิดกลิ่นได้ง่าย
เมื่อมาถึงโรงสีก็จะผ่านเครื่องคัดแยกผลที่เสียออกไปผลที่ดีจะถูกสีเปลือกและหมักลงในบ่อหมัก36ชั่วโมงจากนั้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะนอกจากจะดูแลเรื่องไร่กาแฟตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วคุณภาวินยังดูแลเรื่องการคั่วเมล็ดกาแฟและการทดสอบรสชาติอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะขั้นตอนชิมก็คือเราตักกาแฟขึ้นมาในช้อนเนี่ยแล้วก็แต่เราชิมคือเราต้องสูดให้แรงให้น้ำกาแฟเนี่ยมันเป็นละอองฝอยเพื่อจะรับรสกลิ่นบอดี้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราสูดให้แรงเพราะว่าให้ละอองกาแฟมันเป็นฝอยเพื่อรับรู้กลิ่นมีบอดี้มากบอดี้กลางกลางบอดี้น้อยครับ acidity ก็คือความที่เป็นกรดความแอซิดคือความเปรี้ยวความอะไรเงี้ย after taste มันจะเหมือนไวน์เลยครับมีบอดี้มี acidity มี after taste ครับมีอโรมาก็มีเหมือน mouth feel เงี้ยจะเหมือนกันก็คือเทสตัวนี้แล้วเราก็ได้กลิ่นอะไรอย่างของเราจะเป็นกลิ่นพวก dark chocolate กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำผึ้งเงี้ยครับเราจะได้กลิ่นต่างๆครับนอกจากปักซองไฮแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทจากไทยแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทจากอินเดียเกาหลีและเวียดนามที่เริ่มเข้ามาลงทุนในธุรกิจกาแฟบนที่ราบสูงโบลาเวนค่ะทั้งในรูปแบบของการปลูกเองและเป็นเทรดเดอร์ในการรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านค่ะปัจจุบันผลผลิตของปักซองไฮแลนด์อยู่ในรูปแบบของเมล็ดกาแฟซึ่งส่งออกขายไปยังตลาดต่างประเทศคือญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปแต่ในปลายปีนี้ค่ะจะออกแบรนด์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งขายในประเทศไทยแล้วค่ะส่วนผู้ครองตลาดกาแฟในประเทศลาวเป็นคนของพื้นที่อย่างบริษัทดาวเฮืองซึ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยและก็ยังมีกาแฟสีหนุกและกาแฟเดลต้าค่ะโดยทางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของลาวก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟมากขึ้นเพราะสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมโดยผลผลิตในปีที่ผ่านมาสูงถึง 78,000 ตันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของพื้นที่ปลูกกาแฟซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่นั้นก็มาจากที่ราบสูงโบราเวนนั่นเองค่ะวันนี้รายการ Vision of ASEAN หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปหากาแฟร้อนๆดื่มสักถ้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์8โมงทางช่อง3 SD วันนี้สวัสดีค่ะ